สวัสดีค่ะบิวจิจาก Lollipop Crochet ค่ะก็มาดูการถักลายพันหัวเข็ม1ครั้งแบบกลุ่มกันนะคะหรือลาย F 3ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะก็อันนี้เริ่มต้นโซ่ก่อนก็จะทำเริ่มด้วยการพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะแทงลงไปในหลัก2เส้นนี้ดึงขึ้นมาพันหัวเข็มดึงผ่านปกติการถักลายพอ1คอหรือลาย F เราก็จะผ่านแล้วดึงผ่านเป็นการเสร็จกระบวนการใช่ไหมคะแต่ว่าเรายังไม่ทำเราจะทำต่อพันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็แทงลงไปในช่องเดียวกันอีกเกี่ยวไหมดึงได้4ใช่ไหมคะพันหัวเข็ม1ครั้งดึงผ่าน2แล้วก็อีกครั้งพันหัวเข็ม1ครั้งแทงลงไปในช่องเดียวกันเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแล้วก็ได้เท่าไหร่คะ5พันหัวเข็มดึงผ่าน2นะคะก็ดึงผ่านเลยก็จะได้ละ1กลุ่มทีนี้ต่อไปมันก็แล้วแต่แพทเทิร์นนะคะว่าจะต้องถักอีกกี่โซ่แล้วก็ข้ามอีกกี่หลักนะคะก็แล้วแต่ว่าทีนี้จะแค่โซ่เดียวแล้วก็ข้าม1หลักนะคะก็ทำต่อเกี่ยวดึงเกี่ยวผ่าน2เกี่ยวแทงลงเกี่ยวผ่านอีก2เกี่ยวแทงเกี่ยวไหมดึงขึ้นผ่าน2ห่วงเหลือ4นะคะแล้วก็เกี่ยวดึงผ่านหมดเลยนะคะก็จะได้ละลาย F แบบกลุ่มนะคะโครเชต์ใครๆก็ทำได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะฝากกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของ Lollipop ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ